พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกมพาวเวอร์อีกเช่นเคยวันนี้ครับเราจะพาไปจับ4จตุรเทพหรือว่ามอนสเตอร์ที่เก่งที่สุดในเกมนั่นเองครับสำหรับตัวแรกที่จะพาไปจับเลยก็คือเจ็ตดราก้อนนะครับเพราะว่าในบรรดา4ตัวเนี้ยไอ้นี่จับง่ายสุดแล้วครับส่วนตัวที่ผมจะใช้ไปจับนะครับก็จะมีซูซาคุเป็นเพราะว่าผมใช้ตัวนี้อยู่แล้วในการที่จะบินไปบินมานู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็ซูซาคุอควาครับเพราะว่าซูซาคุอควาเป็นท่าน้ำนะครับและก็มันมีท่าน้ำแข็งอยู่นะครับทำให้เราสามารถโจมตีเจ็ตดราก้อนได้อย่างรุนแรงนะครับตัวต่อไปชิลเลตเพราะไม่รู้จะเอาตัวอะไรไปครับแล้วก็กริสโบก็คือเป็นตัวที่ผมใช้ในการเดินทางนั่นแหละครับคือเป็น4ตัวนี้แหละใช้จริงเลยส่วนเกลคอไม่ต้องพูดถึงต้องเอาไปตลอดทุกสถานการณ์เมื่อเตรียมทีมเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปบริเวณภูเขาไฟได้เลยนะครับเจ็ตดราก้อนจะอยู่บริเวณนี้ครับด้านซ้ายบนของเกาะภูเขาไฟส่วนวิธีการจับที่ง่ายที่สุดนะครับโยนบอลใส่ด้านหลังมันเลยครับผมถ้าดวงดีก็จะติดแบบนี้เลยครับอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆเลยคือให้ท่านผู้ชมเนี่ยวางพาวบ็อกซ์นะครับแล้วก็เรียกโปเกมอนออกมาสู้เยอะๆแต่ว่าฐานผมเต็มแล้วไงก็จะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้เราก็จะมาใช้อีกวิธีหนึ่งเลยก็คือการลากมันให้ตกเขานั่นเองครับแต่ก็พยายามหาตัวที่เลือดเยอะๆหน่อยครับถ้าเกิดว่าเกิน 11,000 ได้ก็จะดีครับถ้าไม่เกินบางทีลากลงมาแล้วมันก็ตกเขาตายแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราเจอตัวที่เลือดไม่ถึงล่ะทำยังไงทำง่ายๆนะครับก็คือเราแค่ออกไปไกลๆแล้วกลับมาใหม่แค่นั้นแหละครับมันก็จะรีเฟซเป็นตัวใหม่และก็มาลุ้นกันอีกทีว่าเลือดจะเท่าไหร่ครับสำหรับวิธีการลากตกเขาคือท่านผู้ชมจะต้องอยู่ที่ริมหน้าผาก่อนนะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมมันว่ามันยังโจมตีเราอยู่ไหมถ้าเกิดมันโจมตีเราอ่ะแสดงว่ามันจะไล่ตามเรานะครับถ้าเกิดว่ามันหยุดโจมตีก็ให้เราบินขึ้นไปให้ขนานกับมันอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มโจมตีใหม่ครับและให้เราเนี่ยพยายามอยู่ติดพื้นให้ได้มากที่สุดและเช็คว่ามันตีเราหรือยังนะฮะถ้าเกิดว่ามันตีแล้วก็นั่นแหละครับมันมีโอกาสเช็คว่ามีโอกาสนะมันมีโอกาสที่จะกระโดดลงมาครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่โดดลงมานานเหมือนกันมันจะโดดอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะลองใหม่นะครับด้วยหลักสูตรเดิมเลยครับผมขี้เกียจหาตัวที่เลือดเกิน 11,000 แล้วครับผมโอเคมันมาละมามันยังตามโจมตีผมอยู่ไหมโอเคยังโจมตีอยู่นะครับงั้นก็แอบหลังโคหินอ่ะลงมาแล้วครับผมเลือดเหลือเท่าไหร่ดูป๊าบ500จับเลยก็ได้นะถ้าเหลือ500เนี่ยยิงไปสักที2ทีดิมันพยายามจะหนีครับเพราะว่าเหมือนออกนอกระยะมันไงจังหวะนี้ต้องรีบจับหรือรีบโจมตีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลับไปเกิดใหม่แล้วเราจะซวยนะครับผมโอเคผมกดผิดไปยิงใส่มันแล้วก็ไปจับพร้อมกันซะอย่างนั้นไอ้ยิงใหม่จับก่อนแล้วค่อยรีโหลดเหลือ200แล้วครับง่ายเลยเห็นไหมครับคือมันจะยากแค่ตอนที่มันจะล่วงลงมาจากเขาเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับแต่พอมันล่วงลงมาแล้วง่ายเลยอย่างที่เห็นใช่ไหมครับนะก็ที่เหลือก็ย้อนบอลรัวๆได้เลยครับระวังมันโจมตีสวนมาด้วยกันละกันครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับในการจับตัวแรกนะครับผมโอเคปาไปเรื่อยๆปาไปเรื่อยๆดูซิกี่บอลกว่าจะติดนะฮะบางช่วงบางตอนไม่สำคัญเร่งความเร็วเลยก็แล้วกันนะโอเคในที่สุดก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือวิธีการลากตกเขาส่วนใครที่คิดว่าลากลงเขามันยากไปก็อาจจะให้มันมาติดเขาก็ได้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราอยู่บนนี้เนี่ยเราสามารถจะยิงมันได้ฟรีๆเลยครับผมแต่ท่านผู้ชมต้องมีของเยอะหน่อยเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะทำอะไรผมได้ไหมเป็นไงยิงฟรีปะล่ะยิงฟรีเลยอาจจะใช้ของเยอะไปหน่อยแต่ว่าก็มันอยู่ที่เราด้วยไงถ้าเกิดว่าเราดวงดีทำให้มันตกเขาได้ง่ายอ่ะวิธีนี้มันก็จะยากและใช้เวลานานกว่าเท่านั้นเองครับผมอันนี้พิเศษครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจับม้ามาแล้วนะครับเราขึ้นขี่ม้าได้เลยครับแล้วก็ยิงมันครับจะสร้างความเสียหายให้ได้มากกว่าปกติครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่บนหลังม้าเนี่ยเราจะโจมตีออกไปเป็นท่านน้ำแข็งนั่นเองครับและถ้าเกิดว่ามีลูกซองนะโอ้โหบอกเลยมันแต่ว่ามันต้องอยู่ใกล้ไงถ้าไม่อยู่ใกล้มันก็จะไม่เข้าเต็มๆนะฮะดูดาเมจก็ได้เห็นปะถ้าเกิดว่าดาเมจขึ้นสีเทาๆคือไม่เต็มนั่นเองครับจะต้องขึ้นสีส้มแบบนี้หรือไม่ก็ปาโปเกมอนไปไกลๆแบบนี้ให้มันช่วยโจมตีก็ได้นะครับแต่ระวังนะมันอาจจะโจมตีจนไอเนี้ยมันกระเด็นขึ้นมาสู้กับเราก็มีนะเพราะนั้นอันนี้คือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ในการจับมันได้ครับส่วนวิธีสุดท้ายก็คือการสู้กับมันแบบซึ่งหน้านั่นเองครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมของมันกันแล้วกันถ้ามันวิ่งใส่เราจะมีแค่2ท่าคือพ่นไฟแล้วก็ท่าคลื่นแต่ท่านี้ต้องโหนหลบอย่างเดียวนะครับถ้าไม่โหนเนี่ยเราจะหลบไม่ทันแบบนี้ครับ
แล้วตรงนี้สู้ยากอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันมีต้นไม้เยอะครับส่วนท่านนี้ให้กิ้งหลบนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการจุกโดยการใช้เหี่ยวเนี่ยมันจะหลบไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นท่าติดตามครับผมส่วนท่านี้อันนี้ถ้าอยู่ไกลไม่มีปัญหาครับเราหลบได้อยู่แล้วครับเนี่ยกิ้งหลบเอารัวๆเลยก็ได้ส่วนท่านี้ก็โยกหลบเอานะฮะอย่างที่เห็นครับว่ามันเร็วจริงแต่ว่าท่าของมันเนี่ยไม่ได้หลบยากนะครับดูเด็ดเห็นป่ะท่านี้หลบสบายเลยที่หลบยากมีอย่างเดียวเลยคือตอนมันเข้าประชิดเรานั่นแหละครับจะยากหน่อยเนี่ยๆๆมาอีกแล้วเห็นป่ะเพราะนั้นก็ต้องหลบดีๆครับไม่ว่าจะเป็นการหลบทั้งสกิลของมันหรือว่าหลบต้นไม้ครับเพราะต้นไม้นี่ตัวดีเลยเวลาผมโหนๆอยู่อ่ะชอบไปโดนต้นไม้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจน่าจะมีออปชันเนาะก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งใจจะปีนก็ไม่ต้องปีนอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการจับมันก็คือสู้กับมันแบบซึ่งๆหน้านั่นเองนะครับก็แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสู้มันจริงๆล่ะเอาไงดีแนะนำล็อกเก็ตลอนเชอร์เลยครับเพราะว่ายิงทีมันก็ล้มยิงทีมันก็ล้มครับผมส่วนโปเกมอนเนี่ยเอาตัวอะไรมาก็ได้ตัวที่เก่งที่สุดของเราเลยเพราะว่าตอนนี้เราจะใช้ความสามารถของเราในการเล่นเป็นหลักนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เลือดมันก็ใกล้หมดแล้วนะครับผมก็จะใช้ล็อกเก็ตลอนเชอร์ยัดหน้ามันนะแล้วก็ปาบอลใส่รัวๆนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นปัญหาเนาะคือผมมีประมาณ 2-3 รอบอะที่ของมันเต็มอะคือเราโหนไปเก็บของโดยไม่ได้ตั้งใจครับก็อาจจะทำให้ เกิดความอันตรายจนถึงชีวิตได้นะครับจริงๆต้องกดดิสการ์ดเพื่อให้ของมันหายไปเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมสู้อยู่ไงมันตื่นเต้นอ่ะมันทำอะไรไม่ทันอ่ะเนาะส่วนความสามารถของเจ็ตดราก้อนนะครับก็จะมี passive skill legend นะครับอันนี้บวกโจมตีป้องกันอย่างละ20และความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ครับแล้วก็ divine dragon ใช้ท่ามังกรแรงขึ้นอีก 20%ส่วนอันที่3อันที่4นี้อยู่ที่ดวงเลยครับว่าจับมาจะได้อะไรครับผมโชคดีได้ท่า Ferocious เพิ่มพลังโจมตี 20% นั่นเองครับสำหรับท่าโจมตีจะมีทั้งท่าไฟและท่ามังกร นะครับที่ผมใช้ก็จะมีแค่3ท่านี้นี่แหละคือท่าใหญ่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรียกลูกไฟใช่ไหมเรียกอุกาบาต นะครับแล้วก็เรียกเลเซอร์ใช่ไหมครับอันนี้แหละมันจะมีอยู่3ท่าที่แรงๆก็เลือกเอาไปเลย3ท่าครับทีนี้พอมีเจ็ตดราก้อนแล้วนะครับทุกอย่างก็จะสบายขึ้นมากเพราะว่ามันเร็วมากจริงๆนะครับดูดิเร็วป่ะล่ะนี่คือกดบูสต์แล้วนะครับโคตรเร็วแล้วครับผมในความเป็นจริงตอนผมเล่นนะผมจะไม่กดบูสต์เพราะว่าตัวมันเร็วอยู่แล้วอ่ะแค่บินธรรมดาก็เร็วกว่าทุกตัวที่เราเคยจับแล้วครับส่วนความสามารถอีกอันนึงคือมิสไซล์ลอนเชอร์นั่นเองนะครับก็ยิงแล้วทำให้ศัตรูล้มได้ด้วยครับปกติผมจะใช้แค่ลูกเดียวแบบนี้แหละแล้วค่อยให้โปเกมอนเราใช้โจมตีท่าอื่นประกอบการโจมตีควบคู่ไปกับมิสไซล์ลอนเชอร์ครับทำให้ศัตรูมันล้มกันไม่พักเลยทีเดียวเชียวสำหรับความสามารถนี้นะครับท่านผู้ชมจะต้องเวล50ก่อนถึงจะคราฟมันขึ้นมาขี่ได้นั่นเองครับส่วนตัวที่จะไปจับต่อกันก็นี่แหละครับเลเวล48 49ถึงจะทำได้นะครับผมเอาละคราวนี้เราไปจับฟรอสทาเลียนม้าบินกันดีกว่าครับส่วนตัวที่ผมจะเอาไปสู้ก็จะมีเจ็ตดราก้อนนะฮะวายริมแล้วก็วิกเซนครับเดี๋ยวมีเหตุผลทำไมเอาเจ้านี่ไปครับส่วนอีกตัวหนึ่งกริสโบนะฮะก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรเหมือนกันนะแต่ก็เอาไปเถอะเตรียมตัวเสร็จแล้วก็ออกเดินทางได้ครับตัวม้าเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายบนของเกาะน้ำแข็งเลยครับก่อนจะเริ่มต่อสู้นะครับผมจะพยายามอยู่ตรงเกาะบริเวณเนี้ยครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นป่ะเพราะว่าผมต้องการจะยิงมันฟรีๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่าจะยิงฟรีได้ไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเก็บพวกไดโนเสาร์ก่อนแล้วกันดูสิมายิงฟรีได้ป่ะเอ่ยคือถ้าเกิดเราอยู่ตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะติดแบบเนี้ยครับแล้วมันก็จะโจมตีเราไม่ค่อยได้ใช้คำว่าไม่ค่อยได้นะแต่มันก็ยังโจมตีเราได้อยู่ดีใช่ไหมครับนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราหามุมยิงมันได้แล้วนะครับให้เราเปลี่ยนวิกเซนออกมาเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถยิงกายออกเป็นธาตุไฟได้แล้วเราก็จะยิงมันเข้าอย่างแรงเลยเห็นไหมครับอันนี้มันติดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแล้วเราก็มีอะไรใส่ให้หมดเลยกันละกันนะครับเป็นไงอันนี้คือเล่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ค่อยมีปืนอะไรมากมายนักเนี่ยก็อาจจะใช้พวกโปเกมอนหรือว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นๆก็ได้นะครับที่มันโจมตีแล้วไม่กระเด็นอ่ะนั่นแหละอันนี้ผมก็เอาวิกเซนมานะครับคอยโจมตีอยู่ไกลๆเห็นไหม อันนี้คือสบายๆเลยครับถ้าเกิดว่าใครใช้สูตรนี้เราจะจับมันได้แบบง่ายมากเลยครับยิงฟรีๆครับผมแต่ต้องมีของหน่อยเท่านั้นเองเผื่อใครสนใจน้องวิเซนนะครับมีให้จับโซนภูเขาไฟทั้ง2ที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นโซนด้านขวาตรงนี้หรือว่าโซนด้านซ้ายล่างนะครับถ้าเป็นโซนด้านซ้ายล่างเลเวลจะสูงกว่าเท่านั้นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องของแมคานิกการต่อสู้กับมันละกันเพื่อในอนาคตเราใช้ท่านี้วิธีนี้ไม่ได้แล้วนะครับอาจจะต้องเราไปสู้กับมันแบบตัว
ซึ่งการสู้กับมันเนี่ยต้องรักษาระยะห่างเพราะว่ามันจะมีอยู่2ท่าที่เราหลบยากครับเดี๋ยวรอดูเลยถ้ามันวิ่งมาหาเราอย่างนี้แสดงว่ามันจะพ่นน้ำแข็งใส่เราครับอันนี้ไม่มีปัญหาหลบได้ง่ายๆโอเคต่อไปยังไงท่านี้ถ้าอยู่ใกล้จะหลบไม่ได้นะครับอยู่ไกลก็ประมาทก็หลบไม่ได้ครับส่วนท่านี้หลบยากสุดเลยเพราะมันเร็วมากส่วนท่านี้ก็ง่ายๆถ้าเกิดเราสังเกตบริเวณพื้นนะครับนะยังไงต่อท่านี้ก็กิ้งหลบเอาก็ได้ครับ2ครั้งหลบได้แล้วส่วนท่าปีกโหนอย่างเดียวครับวิ่งหนีกิ้งหลบไม่ทันครับและถ้าเกิดอยู่ใกล้ไปก็จะโดนด้วยนั่นเองครับก็แมคานิกการโจมตีของมันจะมีราวๆนี้อ๋อมีอีกท่าหนึ่งท่านี้อันตรายสุดเลยต้องโหนหลบอย่างเดียวและก็อย่ากลับไปบริเวณที่มันเป็นหมอกควันด้วยเมื่อกี้น่าจะเห็นเนาะถ้าเกิดกลับไปเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บครับผมเอาล่ะแมคานิกการต่อสู้ก็จะมีราวๆนี้นะฮะงั้นผมก็สู้เลยก็แล้วกันครับน่าเสียดายอาวุธพังกระสุนก็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นล็อกเก็ตลอนเชอร์คือคำตอบครับผมอ้าวเดี๋ยวนะไอ้เจ็ดดาก็เราไม่โจมตีแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขี่มันเองโอ้เป็นกำแข็งไม่เป็นไรยิงไว้ยิงให้มันล้มเยี่ยมไปครับยิงให้มันล้มไปรัวๆน่ะเปลี่ยนตัวบ้างนี่ไปสุสกุยิงล้มหน่อยจะได้สนับสนุนการโจมตีให้กับนกของเราใช้สกิลหมดยังนี่แน่นี่คืออีกวิธีนึงในการหลบครับก็คือมันกำลังวิ่งใส่เราเอาล็อกเก็ตลอนเจอร์จิ้มใส่หน้ามันไปเลยโอ้โหเต็มดีนะไม่อยู่กับพื้นถ้าอยู่กับพื้นโดนไปอีกหนึ่งดอกเฮ้ลงไปใช้สกิลอีกท่านึงตัวสกุลจะตายแล้วเนื่องจากพวกนี้มันไม่ใช่บอสไงเลือดมันจะน้อยเปลี่ยนตัวครับไวริมเฮ้ยเกือบจุกไม่ทันเออยิงไว้ผมจะบอกว่ามันมีอีกจุดหนึ่งนะที่มันสามารถบักได้คือตรงนี้แหละมันอาจจะมาติดแล้วมันก็วิ่งหาเราไม่ได้ครับอุ้ยเป็นกำยิงไม่โดนลองดูแล้วกันครับมันจะมีหลายจริงมันมีหลายมุมอ่ะที่มันพยายามจะตีเราแล้วก็ตีไม่ถึงนะฮะส่วนอันนี้คือผมกดผิดครับลืมโดดครับถ้าเกิดไม่โดดก็หลบไม่พ้นอย่างที่ได้เกริ่นให้ฟังไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวผมว่าผมเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่ากริสโบมาให้มันช่วยช็อตครับจะได้แบบว่ามันจะได้ไม่โจมตีเราเท่าไหร่ไงช่วยกันช็อตครับผมก็ยิงให้มันล้มด้วยกิสโบก็ช่วยทำให้ช็อตด้วยค่อยๆตอดไปเรื่อยครับตอดไปเรื่อยไม่ต้องใช้มินิกันก็ได้นะหมายถึงขี่กิสโบแล้วยิงอ่ะเพราะว่าจะอันตรายต่อเรามาก อันตรายจริงครับเพราะยิงมันไม่เข้าอยู่แล้วไงยิงเข้าทีละหนึ่งทีละสองโอเคโอ้โหเป็นไงกิสโบแตกเลยครับผมกำลังจะเปลี่ยนโปเกมอนพอดีเลยแต่ว่าไม่ทันครับเป็นเจดรากอนก่อนยิงมิสไซล์ไปผมจะไม่ยิงให้หมดเพราะว่าผมต้องการที่จะยิงให้มันล้มแล้วก็โจมตีครับไปลูกไฟถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างถึกแล้วก็สู้สนุกดีครับลงเจดรากอนลุยกิลไปเหลือ3,000แล้วอีกนิดเดียวสุสกุไหวไหมลองเรียกมาดูก่อนโดนแทงตูดไปแม่ยังเจ็บขนาดตัวเองบินอยู่นั่นน่ะเฮ้ยลืมรีโหลดเร็วอู๋ไม่ทันครับมันโจมตีใส่ผมอย่างต่อเนื่องรีโหลดไม่ทันเลยโอเครีโหลดทันแล้วเปลี่ยนตัวก่อนสุสกุจะตายยิงไปเดี๋ยวหลังๆต้องเลิกโจมตีแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ตายครับมีหลายรอบมากนะครับที่ผมทำให้มันไม่ตายงั้นผมเก็บเลยแล้วกันไอ้นี่ก็ทำให้ไม่ได้นี่หว่าเจนดาก้อนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บก่อนรีโหลดเร็วรีโหลดเร็วดิโอ้ไม่ทันครับมีโอกาสตายได้เลยนะเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันคอมโบต่อเนื่องอ่ะบอกเลยว่าเจ็บหนักครับผมพลาดเองไงที่ไม่เตรียมกระสุนไม่ซ่อมอาวุธมาก่อนนะฮะอันนี้โทษใครไม่ได้ครับอีกนิดเดียวครับผม
คดีโหลดได้แล้วเนาะเลือดเหลือ777นะครับนี่แน่500ครับผม591มา430ขอยิงอีกดอกเดียวพอละเจตดราก้อนมาแต่อย่าโจมตีนะถ้าโจมตีจบเลยครับเพราะว่าผมต้องการความคล่องตัวไงในการหลบหลีกนู่นนั่นนี่ด้วยนะฮะโอเคดูซิติดไหมไม่ติดครับผมดักเลยดักเลยติดไม่ติด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 โอเคติดครับผมค่อนข้างโชคดีครับเฮ้ยความสามารถดีด้วยเฟโลเซียสนี่มันเพิ่มพลังโจมตี 20% นี่หว่าอันนี้คือโคตรดีเลยนะดีมากๆสำหรับสายโจมตีนะถ้าไม่ได้เอาน้องไปโจมตีหาอย่างอื่นจะดีกว่านะครับส่วนความสามารถที่มีติดมาเพิ่มก็จะเป็นเลเจนด์อันนี้แน่นอนนะครับบวกโจมตีดีเฟนซ์อย่างละ20ความเร็วในการเคลื่อนที่15แล้วก็ Ice Emperor อันนี้คือโจมตีท่าน้ำแข็งแรงขึ้น 20% นั่นเองครับ2 อันนี้จะฟิกมาแน่นอนนะครับส่วนออฟที่ 3 4แล้วแต่ดวงจ้าส่วนท่าโจมตีที่ผมชอบนะครับก็จะมีบิสซ่าสไปนะครับแล้วก็มีคริสตัลวิงอันนี้ที่ทำให้ปีกเป็นน้ำแข็งจำได้ป่าวนั่นแหละแล้วก็ท่าแรกนี่จะบอกว่าผมอยากติดไอมิสไซนะแต่มันกากมากเลยใช่ไหมฮะก็เลยไปใช้ท่าอื่นแทนนะครับอย่างเช่นไอคัตเตอร์เพราะว่าผมจะหาท่าหนึ่งที่คูลดาวน์มันไม่ค่อยนานมากครับยกเว้นท่านผู้ชมบอกว่านานๆถึงจะเอาตัวนี้มาสู้ทีก็อาจจะไปใช้ท่าที่มันแรงๆและคูลดาวน์นานๆก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันเนาะที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของน้องเลยคือเวลาที่เราอยู่บนหลังครับเวลาเรายิงปืนจะกลายเป็นน้ำแข็งนะครับทำให้เราสามารถจัดการบอสต่างๆหรือว่ามอนสเตอร์ต่างๆที่เป็นธาตุมังกรได้สบายๆเลยครับอย่างเช่นเจ้านี่หัวหน้ายิม3นะครับเป็นมังกรกับสายฟ้าถูกป่ะเนี่ยดูผมยิงเลยยิงเข้าแบบโคตรแรงเลยครับผมแรงมากๆครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยคือน้องจะวิ่งเร็วมากนะครับบินก็เร็วเป็นรองแค่เจ็ดดราก้อนตัวเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือความสามารถที่แบบว่าโคตรเจ๋งครับถ้าเกิดเจอมังกรก็ใช้น้องไปสู้ได้เลยครับเก่งมากส่วนท่าน้ำแข็งก็ไม่ใช่เบาๆนะครับแรงมากนะฮะและ2ตัวสุดท้ายที่จะพาไปจับก็คือพาราดิอุสกับเนโคมุสนะครับสำหรับตัวที่ผมจะเอาไปจับก็จะมีเจ็ดดราก้อนนะครับแล้วก็จะมีฟอสทาเลียนน็อกนะครับตัวนี้เนี่ยได้มาจากการเอานกมืดเนี่ยแหละครับไปผสมกับม้าขาวของเรานั่นเองครับที่เราเพิ่งจับมาเมื่อกี้เลยส่วนตัวที่3ผมเอาแอสเทกอนไปนะครับส่วนตัวที่4อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีม้ามืดอะไรเงี้ยเอาตัวนี้ไปแทนได้ครับเพราะว่ามีความสามารถแบบเดียวกันคือเวลาเราขี่เราจะยิงออกมาเป็นท่านมืดแต่ม้าดำตัวเนี้ยมันจะดีกว่าเท่านั้นเองครับสำหรับสถานที่จับจะอยู่บริเวณด้านขวาบนสุดเลยนะครับแต่ว่าในแผนที่เราจะเจอแค่พาราดิอุสนะและถ้าเกิดอยากจับง่ายๆให้มาตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าตัวสีขาวหรือพาราดิอุสเนี่ยมันจะหลับอยู่ครับเราก็ไปลากตัวสีดำมาสู้ได้เลยสีดำเนี่ยเป็นท่านมืดนะครับก็จะมีแค่ท่านมืดกับท่านไฟนะครับเราสามารถใช้เจ็ตดราก้อนที่เราจับมาเล่นงานมันได้เลยครับมันแพ้อย่างรุนแรงเลยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสู้ให้ดูพร้อมกันไปเลยทีเดียวก็แล้วกันนะครับคือถ้าเกิดเราจะเป็นต้องสู้พร้อมกันเนี่ยผมจะจัดการเนโคมุสก่อนก็คือท่านมืดนั่นแหละนะครับส่วนตัวสีขาวจะจัดการทีหลังเพราะว่าสีขาวมันถึกแบบถึกมากอ่ะเราจัดการตัวสีดำก่อนซึ่งตัวสีดำจะเป็นท่านมืดมันก็จะแพ้มังกรนั่นเองครับผมเลยเอามังกรกับท่านมืดมาไงมังกรชนะมืดเนาะแล้วก็มืดจะชนะตัวสีขาวครับผมดูมันเอาหอกแทง หลบสบายๆนะครับคือถ้าเกิดเรามีเจ็ดดราก้อนทุกอย่างจะง่ายขึ้นนะฮะโอ้เดี๋ยวนี่ครับบินยิงนะครับผมแค่ระวังตัวสีขาวมันใช้สกิลโหดๆใส่เราก็พอแล้วยิงไปเอาล่ะคราวนี้ผมจะลงนะครับเฮ้ยระวังมันจะยิงบีมถ้าเกิดมันเรียกลูกบอลมาบริเวณด้านหน้ามันคือมันจะยิงบีมนะครับอ้าวเวนกรรมลืมเปลี่ยนปืนเอาปืนอะไรดีปืนกลก็แล้วกันนะครับโอเคไปลุยผมจะจัดการตัวนี้ก่อนเนาะมันไปสนใจเจ็ดดาก้อนกันหมดเลยเยี่ยมเฮ้ยระวังโอ้โหเฟรมเรทกระชากไม่หายสักทีครับผมมันเข้ามาใกล้ๆก็รีบจุ้งนี่นะครับมันจะตีขึ้นแบบนี้ส่วนเจ็ดดาก้อนสกิลน่าจะหมดแล้วมั้งถ้าหมดแล้วผมอาจจะเปลี่ยนตัวเอานี่ฟอสทาเลียนมาสู้แทนไปก่อนครับเฮ้ยอันนี้ต้องจุกหลบด้านข้างเสร็จแล้วเรารีบตามหลังมันให้ทันครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะม้วนตัวมาโจมตีใส่เรานะฮะท่านี้คือแรงสุดแล้วนะครับในบรรดาที่เรามาสู้เนี่ยท่านี้คือแรงสุดแล้วต้องจุ๊บหลบให้ได้ฮะอันนี้ลูกบอลโยนใส่เราไม่เป็นไรยังไม่ทันโยนครับไหวไหวไหวโอเคเอาล่ะ
เปลี่ยนมังกรมาเหมือนเดิมต้องเอาไอ้นี่ก่อนนะอย่าลืมเป้าหมายแรกโอเคเนี่ยคงวุฒิเลือดลดไปครึ่งหนึ่งแล้วครับเป็นไงอุ้ยโอ้โหมองไม่ทันมันมาเยอะไปขึ้นเจ็ดดาก้อนก่อนยิงมิสไซล์ใส่ครับเพื่อให้มันล้มก่อนครับผมจะได้ใช้สกิลได้ง่ายขึ้นให้ตัวสีขาวล้มตัวเดียวก็ได้นะครับตัวนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้ก่อนไงเออเหลือ 2,000 แล้วครับอีกนิดเดียวเจ็ดดาก้อนสกิลหมดยังยังไม่หมดเออเข้าไปเต็มๆเยี่ยมไอตัวนี้มันยิงน้ำแข็งมาด้วยเฮ้ยเลือดจะหมด300กว่าเวรกรรมจับมันก่อนจับมันก่อนป่าไม่โดนอีกโอเคโดนแล้วโดนแล้วระหว่างนี้ก็จุกหลบครับต้องจุกหลบตัวขาวด้วยนะครับนี่ถ้ายิงบอลไม่เป็นไรหลบง่ายป่าบอลไปป่าบอลไปเฮ้ยจุกท่าเดียวกันกับที่เราสู้กับม้าเลยครับที่มันเป็นหอกน้ำแข็งขนาดใหญ่อ่ะเออตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยอันนี้ยิงไม่ค่อยเข้าไว้ก่อนไว้ก่อนเอาแต่ไอตัวดำก่อนเอ้ยพุ่งอันนี้หลบเหมือนกันครับหลบเสร็จปุ๊บรีบไปอยู่ด้านหลังมันยิงลูกบอลไม่มีปัญหาอันนี้หลบง่ายได้ยังน่าจะได้แล้วครับโอเคเสร็จแล้ว1ตัวคราวนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วครับเพราะว่าเหลือแต่ท่านมืดแล้วใช่ไหมไม่ใช่ท่านมืดอันนี้มันท่าน normal เฮ้ยบีมเฟรมเรทกระชากแล้วทำให้ผมไม่สามารถหลบได้ครับโอเคถ้าเกิดเจอตัวนี้เนี่ยเราขี่มามืดแล้วก็ใช้ปืนยิงได้นะครับเพราะว่าพอเราขี่มามืดแล้วครับการโจมตีของเราจะออกไปเป็นท่านมืดนั่นเองครับก็จะช่วยทำให้เราโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองครับอุ้ยเวนกามกดสกิลว้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือมามืดของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งเรื่องการยิงท่านมืดเพราะว่าคือเราต้องไปทำอาบิลิตี้มาก่อนไงAbility ที่ทำให้เราโจมตีท่านมืดแรงๆอ่ะแต่นี่ยังไม่มีครับมีแค่ท่าน้ำแข็งที่สืบทอดมาจากม้าขาวนั่นแหละครับโอเคเพราะนั้นก็ถ้าเกิดเราจะเรียกไอ้นี่มาก็คือเราจะขึ้นหลังมันแล้วก็ยิงใส่ศัตรูอย่างเดียวก็แล้วกันเนาะโอเคทีนี้เรายังมีท่านมืดอีกตัวนึงนะครับก็คือแอสเทกอนที่เราเอามานั่นเองครับเปลี่ยนช่วยสู้หน่อยหุยน้ำแข็งมาถอยก่อนเกือบโดนครับผมแต่แอสเทกอนบอกโดนเต็มๆเอ้าผมโดนได้ยังไงเนี่ยแอสเทกอนแตกไปเลยครับคือแอสเซกอนกับมามืดเนี่ยเลือดมันน้อยครับเพราะว่ามันไม่ใช่บอสไงมันไม่เหมือนในพวกนี่พวกนี้มันเป็นบอสเลือดมันเยอะโอเคยิงให้มันล้มไปก่อนเดี๋ยวได้ใช้สกิลต่อได้ยิงให้ล้มไปอีกจะได้ยิงท่านึงยิงให้ล้มไปอีกมันจะยิงบีมใส่ไงโอเคลงคูลดาวน์ได้ยังได้แล้วเนาะแข็งอีกไอ้นี่ถึกมากครับโคตรถึกถึกกว่าตัวสีดำเยอะเลยครับโอเคคูดาวครบแล้วใช่ไหมเฮ้ยน้ำแข็งมาถอยก่อนม้าดำโดนไปเต็มๆครับผมรอขี่ม้าดำก่อนโอเคแน่ๆเจ้าหอกแทงพอดีผมบินอยู่จ้ะนี่ไงพอขึ้นม้าแล้วแบบยิงได้เข้าแรงครับเข้าแรงแต่ก็ต้องคอยหลบท่าน้ำแข็งด้วยมาได้มาได้อุ้ยท่านี้หลบยากลองลูกซองดูป่ะล่ะโอ้โหเสียงนี่แน่นๆเลยครับแต่ลูกซองมันต้องยิงใกล้ๆไงซึ่งเราไม่ควรอยู่ใกล้ๆมันครับโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่หลุดไปไงเฮ้ยเข้าอย่างแรงท่านี้ไม่เป็นไรโดนไปบ้างได้ครับมันไม่แรงครับผมท่าที่แรงคือหอกน้ำแข็งโอเคเอ้ยเอ้ยนี่โอเคต่อไปเตรียมตัวเรียกเจ็ดดาก้อนมาสู้ต่อเนี่ยพอลงมาจากม้าแล้วยิงเบาลงเยอะเลยครับเฮ้ยเรียกโปเกมอนกลับมาไม่ทันครับเพราะว่าผมกระโดดอยู่พอดีไงมันจะได้หลบการโจมตีเมื่อกี้ได้แต่ว่าไม่ทันแล้วไงยิงไวโอเคเลือดเหลือเป็นพันเลยครับผมอย่างที่บอกครับตัวนี้ถึกผมว่าถึกสุดในเกมแล้วไอ้เนี่ยจริงๆนะจากความรู้สึกอ่ะมาโอเค
คแช่แข็งมันไปครับอย่าขวางสิม้าตีมาดิเอออุ้ยห่อน้ำแข็งไม่เป็นไรครับม้าเราไปท่าน้ำแข็งไงโอ้เดี๋ยวเฟรมเรทกระชากบ่อยเกินไปนะหลังๆมาเนี้ยโอ้ยจีมแก้ด่วนเคเลือดเหลือ300ครับเก็บบีมมาถอยเออถ้าเฟรมเรทไม่กระชากเราจะหลบได้แบบนี้นะครับโอเคเอาละไม่ติดใช่ไหมยิงต่อยิงปาบอลแล้วก็หลบนะครับจำ3สเต็ปนี้ไว้ยิงปาบอลหลบยกเว้นมันจะตายแล้วไม่ต้องยิงโอเครอดครับผมและตัวที่เพิ่งจับมาความสามารถดีด้วยนะมีสกิลที่เพิ่มความถึกด้วย 20% ครับส่วนความสามารถของเนโคมูสนะครับจะมีเลเจนด์เหมือนกันนะครับก็ติดมาเหมือนกันหมดเลย4ตัวนะครับส่วนอีกอันนึงคือ Lord of the Underworld นะครับอันนี้คือทำให้โจมตีท่านมืดแรงขึ้นอีก 20% นะครับส่วน 3-4 เหมือนเดิมครับสุ่มกันมาเนาะส่วนสกิลเนี่ยก็จะมีทั้งธาตุไฟนะฮะธาตุดินแล้วก็ธาตุมืดแต่เนื่องจาก ability ของเขาเนี่ยมันสนับสนุนด้านการใช้ธาตุมืดเพราะฉะนั้นก็เลือกธาตุมืดอ่ะดีแล้วครับส่วนความเร็วในการวิ่งผมว่าตัวนี้วิ่งเร็วมากเลยนะถ้าเป็นภาคพื้นดินคือโคตรเร็วเลยครับและยังสามารถกระโดดได้2จังหวะด้วยส่วนคนต่อมาพาลาดิอุสนะครับก็มี ability legend เหมือนกันนะครับส่วนอีกอันนึงจะเป็น celestial emperor อันนี้คือโจมตีพวกธาตุปกติแรงขึ้นอีก 20% นั่นเองนะครับส่วนสกิลก็จะมีทั้งท่าน normal แล้วก็ท่านน้ำแข็งนั่นเองครับส่วนตัวผมก็เลือกท่าที่แรงที่สุดออกมาใช้งานเสมอเลยครับไม่ว่าจะเป็น 3-4 ตัวที่ผ่านมาใช้แบบนี้หมดส่วนพาราดิอุสเนี่ยผมว่าวิ่งช้ากว่าตัวเมื่อกี้นะแต่ว่ากระโดดได้3จังหวะครับเป็นตัวเดียวเลยที่สามารถกระโดดได้3จังหวะในเกมนี้โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันเนาะใครที่มีเทคนิคอะไรเจ๋งๆก็แวะเวียนมาแบ่งปันกันได้นะครับ